นี่อันนี้นานต่อเลยอันนี้นานมาแล้วต่อเลยอันนี้ก็สักประมาณ2ปีได้ละก็ปีครับครับผมคือไปทำดินให้มานี่ไปเราไปย่างเขาเนาะผมทำร้านเพื่อนกินหอกมาเขาบอกมันหอกจริงไหมหอกหอกหอกแต่คืออย่าฟอกอย่าฟอกครับผมถ้าฟอกข้าวคือมันจะไม่หอกแล้วพวกนี้ถ้าฟอกถ้าฟอกจะไม่หอกขึ้นมากครับผมแต่ถ้าเขาเอาทำทองนั้นส่วนใหญ่เขาจะฟอกเขาจะฟอกเพราะคือถ้าไม่ฟอกกันมันจะเหลวไม่สวยมันจะออกสุกจะเหลวให้เหลวสวยทำให้เป็นธรรมชาติแล้วก็ว่าแต่ผมชอบธรรมชาติมากกว่าน่าเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าผมจะไม่ฟอกไม่ทำได้ไรทั้งสิ้นเอาตามแบบธรรมชาติที่สุดนี่แหละโอเคขอบคุณ